จุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการและเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำงานทุกด้านนับตั้งแต่ทางด้านการศึกษาพาณิชยกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขการวิจัยและพัฒนาตลอดจนด้านการเมืองและราชการซึ่งการมีบทบาทสำคัญนี้อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นั้นเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมาทำการประมวลผลและการแสดงผลตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยองค์ประกอบอื่นๆช่วยในการจัดการได้แก่โปรแกรมปฏิบัติการโปรแกรมชุดคำสั่งต่างๆที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายความสำคัญหรือความจำเป็นเหล่านี้ย่อมทำให้เราต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้นดังนั้นการประหยัดพลังงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นประโยชน์หากเรารู้จักใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในที่นี้ขอกล่าวถึงการประหยัดพลังงานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยมี3ประเด็นใหญ่คือ 1. ลดละเลิก 2. ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี 3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยมีวิธีการต่างๆคือ 1. ลดละเลิกปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า15นาที ควรปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานไม่ควรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้นานๆเพราะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าและที่สำคัญคือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานถ้าเปิดชุดคอมพิวเตอร์จอภาพ15นิ้วทิ้งไว้วันละ3ชั่วโมงจะใช้ไฟ9หน่วยต่อเดือนค่าไฟเดือนละประมาณ27บาทถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นนี้1ล้านเครื่องจะสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ27ล้านบาทหรือ324ล้านบาทต่อปี 2. ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธีตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดีควรตั้งระบบสกรีนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือไม่ถ้ายังต้องสั่งให้ระบบนี้ทำงานเพราะจะช่วยประหยัดไฟ 3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานโดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Starเพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ55ในขณะที่รอทำงานเช่นอุปกรณ์จอภาพคอมพิวเตอร์ Energy Star ใช้พลังงานไม่เกิน15วัตต์แต่คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้พลังงาน60วัตต์ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ Energy Star ใช้พลังงาน30วัตต์แต่คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้พลังงาน40วัตต์ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ขนาดจอ14นิ้ว90วัตต์ใช้งานทุกวันวันละ2ชั่วโมงจะใช้ไฟ 5.4 หน่วยต่อเดือนค่าไฟประมาณเดือนละ 16.20 บาทถ้าใช้ขนาดนี้1ล้านเครื่องทั่วประเทศจะเป็นค่าไฟประมาณ 16.2 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 194.4 ล้านบาทต่อปีควรซื้อจอภาพที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปเช่นจอภาพขนาด14นิ้วจะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด17นิ้วถึงร้อยละ25และคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้วจะช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดไฟได้มากกว่าแบบตั้งโต๊ะเมื่อทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วควรนำไปใช้เพื่อให้พลังงานคงมีอยู่กับเราตราบนานเท่านานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เทคโนโลยีสารสนเทศมามีอิทธิพลและครอบงำในชีวิตเราจนเกินไป